็นเมนูง่ายๆนะครับแต่ถ้าเอาไปคลุกกับข้าวสวยร้อนๆขึ้นมาเนี่ยข้าวหมดหม้อไม่รู้ตัวเลยครับเมนูนี้กับเมนูผัดพริกแกงหน่อไม้ดองครับเริ่มต้มน้ำให้เดือดก่อนเลยนะครับแล้วก็นำหน่อไม้ดองเนี่ยลงไปลวกน้ำก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับลวกจนได้ที่แล้วนะครับเราก็ตักขึ้นมาพักเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำในขั้นตอนต่อไปกันเลยครับตั้งกระทะใหม่อีกทีนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดเนี่ยนะครับลงไป1ช้อนโต๊ะครับใส่พริกตำลงไปอีกสักเล็กน้อยนะครับเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาหน่อยนึงครับแล้วก็ผัดต่อเลยครับให้พริกแกงแตกตัวให้หมดเลยครับตามด้วยหมูสับลงไป300กรัมครับแล้วก็ผัดหมูสับต่อให้สุกเลยครับผัดไปจนหมูสับเริ่มสุกแล้วนะครับเชฟก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเราจะให้คลุกหน่อยครับแล้วก็กั่นกระทะใหม่ด้วยครับตามด้วยใบมะกรูดฉีกลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ดองที่เราลวกน้ำไว้เนี่ยครับลงต่อไปได้เลยครับใช้หน่อไม้ดองอยู่ที่150กรัมนะครับเริ่มผัดหน่อไม้ดองให้เข้ากันให้หมดเลยครับเริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับเชฟจะโรยไปตรงขอบกระทะนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมกลิ่นไหม้ของน้ำปลาขึ้นมานะครับผงปรุงรสอีก1ช้อนชาครับตบท้ายด้วยใบกะเพราเลยครับผัดให้ใบกะเพราโดนความร้อนให้หมดเลยนะครับขึ้นไปเขาจะไม่ได้ไม่ดำครับอย่างที่บอกเลยนะครับราดข้าวสวยร้อนๆลงไปเนี่ยนะครับหยอดน้ำปลาพริกลงไปอีกสักเล็กน้อยข้าวหมดหม้อไม่รู้ตัวเลยครับเมนูนี้ทำกันง่ายๆเลยครับลองทำกันดูครับ